สวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะวันนี้พี่นาจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับวิธีการดูนกเขาใหญ่ว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียดูอย่างไรนะคะสูตรนี้เป็นสูตรโบราณที่พ่อบอกมานะคะพ่อพี่นาสอนมานะคะถ้าเหมือนใครไม่เหมือนใครยังไงต้องขออภัยในไว้ณที่นี้นะคะอันนี้พี่นาบอกเลยว่ามันเป็นสูตรที่พ่อพี่นาสอนพี่นามานะคะอันนี้มาดูนะคะนกเขาใหญ่ตัวผู้นะคะนกเขาใหญ่ตัวผู้เนี่ยเขาจะดูกันที่สอตานะคะสอตาก็คือตรงมุมปากของเขาเนี่ยจะมีเส้นดำๆชี้ขึ้นไปนะคะชี้ขึ้นไปนะจากมุมปากเนี่ยจะไปชนกับตาดำพอดีนะคะแต่ว่ามีข้อยกเว้นตัวผู้บางตัวสอตาตัวเนี้ยเขาจะใหญ่นะคะดูเหมือนว่าจะลอดใต้ตาแต่ไม่ใช่นะคะเพราะว่าสอตาเขาใหญ่อาจจะมีบางตัวเป็นข้อยกเว้นนะคะสอตาชี้ไปตรงอ่ะชนกับลูกตาดำพอดีนะคะแล้วปากของตัวผู้เนี่ยจะเป็นจะงอยแหลมยาวงุ้มเลยฮะตัวผู้เนี่ยปากเขาจะยาวอ่ะปากยาวแล้วก็ปากใหญ่นะคะแล้วก็จะงอยงุ้มสวยงามนะคะหัวก็จะใหญ่นะคะหัวก็จะใหญ่แล้วลักษณะปากนี่จะต้องปากแบบสนิทกันดีนะคะถ้าไม่งุ้มไม่สนิทเนี่ยไม่ดีนะคะแล้วลายสร้อยคอที่คอเขาเนี่ยจะชัดเจนมากๆนะคะสำหรับตัวผู้นะคะหัวใหญ่แล้วก็หน้าแข้งก็ใหญ่นะคะหน้าแข้งใหญ่นิ้วอูมตัวใหญ่นะคะคือรูปร่างบึกบึนหน้าแข้งนี่ก็บึกบึนนะคะคล้ายๆตัวลายเนี่ยลายตรงหน้าแข้งเนี่ยจะชัดเจนแล้วก็ใหญ่คล้ายๆตัวหนอนอะไรสักอย่างตัวใหญ่ๆอะค่ะหน้าแข้งของตัวผู้นะคะแล้วอันนี้เรามาดูลายคามนะคะลายสีคามที่ไล่มาจากข้างหลังของเขาเนี่ยไล่ลงมาจนถึงก้นนะทั้งสองข้างนะยิ่งมีเยอะๆยิ่งดีนะคะลายคามตัวนี้นะคะยิ่งมีเยอะๆยิ่งดีเราจะดูจากพอเปิดหลังเข้ามาตรงใต้ปีกอะตรงช่วงก้นนะคะเขาจะไล่ลงมาเลยจากหลังจนไปถึงก้นทั้งสองข้างนะเป็นสีคามนะคะยิ่งดีมากๆเลยนะคะพ่อบอกมานะคะแล้ววิธีการดูเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเนาะบางคนเขาก็อาจจะดูจากตะเกียบนะคะบางคนก็ดูจากตะเกียบทีตะเกียบห่างอะไรพวกนี้นะคะก็จับดูที่ก้นได้นะคะแต่ว่าพ่อบอกว่าวิธีการนี้อ่ะไม่แน่นอนเสมอไปในการจับดูก้นพี่นาก็เคยจับนะพ่อสอนพี่นาจับพี่นาก็ลองจับดูตะเกียบทีตะเกียบห่างพ่อบอกว่าถ้าบางตัวที่ไม่ผิดเพี้ยนนะตะเกียบทีก็จะเป็นตัวผู้ถ้าตะเกียบห่างก็จะเป็นตัวเมียแต่บางทีตัวผู้ก็ห่างนะคะพอจับดูอีกทีนะตัวผู้ก็ห่างแล้ววิธีการดูเนี่ยถ้าเป็นตัวผู้นะคะตะเกียบก็จะต้องแข็งด้วยวิธีการจะแตกต่างกันออกไปมีข้อยกเว้นนะวิธีการนี้ก็คือไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะส่วนมากจะดูจากวิธีการดูสอตามากกว่าดูสอตาแล้วก็รูปร่างหน้าตาของเขานะอันนี้เรามาดูนกเขาใหญ่ตัวเมียบ้างนะคะนกเขาใหญ่ตัวเมียเนี่ยสอตาของเขาที่บอกนะจากมุมปากจากมุมปากเขาจะชี้ตรงไปเนี่ยเขาจะไม่ตรงตาดำนะคะเขาจะไม่ตรงตาเขาจะลอดใต้ตาไปนะสำหรับตัวเมียนะคะแล้วก็สังเกตง่ายๆคือตัวเมียเนี่ยเขาจะตัวเล็กกว่าหัวเล็กนะฮะตัวเมียเนี่ยหัวเล็กนะฮะปากเรียวเล็กๆนะแล้วก็ตัวก็จะสั้นๆป้อมๆขาก็เล็กเรียวนะฮะและที่สังเกตง่ายๆคือขาหน้าแข้งเขาเนี่ยจะเป็นสีแดงสีชมพูสวยเชียวค่ะเขาก็เป็นตัวเมียไงคะแล้วก็ลายบนหลังหรืออะไรเขาเนี่ยจะไม่ชัดเจนนะสำหรับเพศเมียนะคะนกเขาใหญ่เพศเมียนะคะดูง่ายๆเลยคือเอาง่ายๆเขาจะตัวเล็กกว่าตัวผู้เยอะเลยนะคะแล้วปากเขาก็จะแหลมๆเล็กๆนะคะหัวก็จะน้อยๆตัวก็สั้นๆป้อมๆแต่ก่อนพ่อก็เคยเอามาเลี้ยงนะคะตัวเมียเนี่ยแต่ว่ามาเลี้ยงเพื่อที่จะมาให้เขาแบบผสมพันธุ์แล้วก็เคยจับมาเปรียบเทียบกันนะคะพ่อสอนพี่นาเพราะว่าพี่นาจะค่อนข้างจะติดพ่อมากนะคะพ่อทำอะไรก็จะดูพ่อตามพ่อพี่นาทุกวันนี้นะคะพี่นาก็เลี้ยงนกเขาใหญ่ของพ่อไว้นะ
พ่อเลี้ยงมานานแล้วนะคะสองตัวนี้ตัวหนึ่งจะขันเก่งมากๆนะคะตัวเก่งของพี่นาเลยที่พี่นาเคยลงคลิปวิดีโอไว้นะคะเขาจะขันทั้งวันเลยค่ะขันทั้งวันไม่หยุดเลยนะคะตัวนี้เสียงดีใครมาเห็นก็อยากจะได้นะคะแล้วอีกตัวหนึ่งเขาจะขันไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่กินอย่างเดียวตัวนั้นนะแต่พี่นาก็เลี้ยงเขาไว้นะมีสองตัวนะคะเป็นนกที่แบบว่าพ่อรักมากพี่นาก็เลี้ยงไว้นะคะค่ะพี่นาก็มาถ่ายทอดการดูวิธีการดูนกเขาใหญ่เพศผู้เพศเมียไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับใครบ้างนะคะในส่วนที่วิธีการดูของพี่นาจากพ่อสอนมานะคะถ้าไม่เป็นไปตามเหมือนของใครก็ไม่ว่ากันเนาะพี่นาก็มาอธิบายถึงวิธีการของพี่นานะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับใครที่อยากรู้นะคะก็นำไปใช้ได้นะคะค่ะและพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าชอบในความเป็นบ้านสวนฟาร์มถ้าชอบพี่นาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พี่นาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันทำงานต่อไปเนาะสวัสดีค่ะ